ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาอ่ะอีแป๊บหนึ่งนะครับตามที่ผมศึกษามานะฮะไม่ต้องต้มครับคุณจะไม่ต้มใช่ไหมไม่ต้มงั้นเอาหม้อไปค่ะขอไม่ต้มไม่ต้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับว่าแต่ว่าวันนี้คุณให้เกียรติผมหน่อยสิเราแบบอยากทำเกือบกด2อาทิตย์แล้วอ่ะไม่ได้ทำถ้าอย่างนั้นคุณไม่ต้องป่าหยุดป่ะล่ะมันเป็นกติกาอย่างนั้นคุณกระซิบบอกผมก็ได้คุณชอบอะไรเอามาแล้วเร็วเร็วเร็วเราจะปังชุบกันก่อนเราจะเมินข้ามสิ่งที่เรากำลังจะทำใช่ไหมฮะหนึ่งสองสามตรงนะเจ๊เป็นคนทำผมคนสั่งนะครับเมนูวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเพราะจะเป็นเมนูพาสต้าแต่พาสต้าทั่วไปมาผัดยกยกอันนี้ก็ถือว่าอีซี่เกินไปสำหรับพวกเรานะฮะวันนี้ก็เลยจะเป็นพาสต้าที่มีการห่อไส้เพียงแต่ว่าวันนี้เราหาเส้นแบบนั้นไม่ได้จริงๆอ่ะความจริงแล้วเนี่ยแก้ตัวใช่ไหมโจทย์ของเราวันนี้เนี่ยแคเนโลนี่เป็นลักษณะเป็นยังไงเป็นพาสต้าแบบนึงซึ่งเป็นแป้งแบบเดียวกันนั่นแหละแต่คือเขาม้วนเป็นหลอดแล้วก็เราก็แค่ใส่ไส้ลงไปข้างในเป็นทรงกระบอกใช่หาไม่ได้จริงๆขอโทษคุณผู้ชมด้วยก็เลยเปลี่ยนเป็นแล้วก็เลยคิดว่าอะไรที่มันยังพอจะใส่ไส้ได้ใช่ก็เลยอ่ะรับสัญญาแล้วกันถึงแม้จะไม่ได้มีไส้ได้ขนาดนั้นแต่ก็โอเคมีการเรียงทับซ้อนไปเป็นแต่ว่ารสชาติล่ะครับอร่อยเหมือนเดิมเพราะว่าไส้ที่เราคิดว่าจะเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราบอกเนี่ยเราจะทำเป็นต้มยำต้มยำแล้วต้มยำเนี่ยกับเราสองคนตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเป็นเมนูที่คุ้นเคยมากบอกเลยว่ายังไงก็อร่อยเพิ่งรู้ตัวในวันนี้จริงๆว่าคุณก็เป็นคนที่ขี้โม้เหมือนกันพอเรามาฟังแบบจากมุมมองคนไกลๆนะไม่ธรรมดานะเราไม่ใช่เราจำรสชาติได้ไงว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยรสชาติที่เราว่ามันอร่อยเป็นยังไงแล้วเราก็ซึมซับมาจากตรงนั้นว่าเมนูต้มยำเนี่ยเราสองคนกินกันบ่อยมากตอนเด็กๆเพราะชอบแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้กินต้มยำกับข้าวนอกเรื่องเรากินต้มยำกับมันบดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าพาสต้าเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้มันบดแน่นอนมาครับเมนูในวันนี้ขอเสนอลาซานญ่าต้มยำเมนูสไตล์อิตาเลียนที่ผสมเข้ากับรสชาติต้มยำของไทยโดยใช้แผ่นแป้งลาซานญ่าที่วางสลับกับรสชาติของซอสเบชาเมลแล้วโรยหน้าด้วยชีสจะออกมาเป็นยังไงนั้นต้องไปดูกันครับทำยังไงบ้างผมแนะนำให้คุณผัดไส้ก่อนทำพร้อมๆกันได้เพราะเส้นมันใช้เวลาต้มนานอ่ะอีแป๊บนึงนะครับตามที่ผมศึกษามานะฮะไม่ต้องต้มครับคุณจะไม่ต้มใช่ไหมไม่ต้มจริงงั้นเอาหม้อไปค่ะเขาไม่ต้มใช่ป่ะผมโอเคแล้วล่ะครับเมื่อคุณเท็ดดี้บอกกับคุณอนาว่าจะไม่ต้มเส้นคุณอนาก็จัดให้สิครับแล้วแบบนี้สุดท้ายแล้วจานนี้จะเป็นยังไงกันครับเนี่ยไม่ต้มอันนี้นะฮะคือหมูยอตราวาสนานะครับนี่หั่นใช่ไหมคะเป็นหั่นครับเป็นเต๋าๆเลยหั่นเต๋านะคะครับผมตรงๆนะเดี๋ยวเบี้ยวนะจริงๆก็ถือว่าใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเด็กเพิ่งฝึกบอกแค่เต๋าใหญ่เล็กก็ไม่พูดประจำสเตชันของคุณนานาครับคุณมีหน้าที่ทำตามที่ผมบอกมือซ้ายครับยกมือขึ้นครับหยิบตะหลิวข้างซ้ายคุณครับจากนั้นมือซ้ายหยิบน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับเทลงกระทะหัวมะลายครับสั่งโหดเหมือนโกรธใครมาเลยนะครับคุณเท็ดดี้แบบนี้คุณนานาก็เกรงแย่ละสิครับเดี๋ยวเรารอจนน้ำมันร้อนนะครับเราก็จะใส่นี่เลยนะฮะมีเห็ดนะฮะเห็ดฟางที่ทริมเหมือนเขาเรียกว่าเหลาก้นออกมีหมูยอแล้วก็กุ้งนี่ทีหลังได้นะครับเพราะว่าสุกเร็วจริงๆหมูยอก็โดนความร้อนนิดนึงก็กินได้แล้วอร่อยได้แล้วนะฮะแต่ว่าให้เกรียมๆนิดนึงก็อร่อยมากเห็นไหมอ่ะเนื้อกุ้งครับเราต้องใส่นี่เนาะวันนี้
ผัดได้กำลังแหมงงใจจริงๆพอกุ้งของเรานะครับเริ่มสุกนะครับนี่เลยนะครับเครื่องต้มยำตราโลโบนะครับแซ่บนะฮะถูกใจคนไทยและเทศนะครับคือมันปรุงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับมีจะมีความหอมนะครับเผ็ดนะครับแล้วก็หอมต้มยำมากๆเลยออกมาปุ๊บนี่เขาจะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าสะอาดปลอดภัยสุดๆแล้วก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับคืออันนี้ด้วยความที่มันเป็นเผ็ดซีเข้มข้นมากเนาะเวลาเราเอาไปผัดเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราละลายกับน้ำเลยนะครับมันก็จะผัดง่ายขึ้นครับแล้วก็เคลือบตัวไส้ของเราได้ง่ายขึ้นอันนี้จะบอกว่าได้กลิ่นต้มยำแล้วนะฮะใช่ได้กลิ่นจะเปิดซองแล้วกลิ่นดีมากแต่ว่าตอนนี้กุ้งจะสุกแล้วสุกไปแล้วก็เรื่องของคุณคุณใส่กุ้งเร็วไปคุณไม่รอผมอ่ะนี่ผมมาช่วยงานคุณแท้ๆเลยนะคุณยังแบบเมื่อกี้คุณยังพูดอยู่ว่าใส่เลยต้องบอกไหมว่าให้คนเฮ้ยใครสั่งใครเนี่ยผมคือเดอะวินเนอร์นะได้ทีขี่แพ้ไล่นะครับอย่างนี้แม่คุณเท็ดดี้ระวังคุณนานาจะขึ้นเอานะครับจากนั้นเราจะได้กลิ่นต้มยำขึ้นมาแล้วเนาะกลิ่นแบบวัยเด็กอ่ะใช่เลยเวลาใส่เป็นไส้อ่ะถ้าเป็นน้ำน้ำแบบนี้มันก็จะไม่เกาะกันแล้วก็ใส่ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีผมยังไม่ให้คุณใส่ผมเอาผมเป็นคนสั่งนะไม่ใส่ก็ได้อ่ะใส่พูดถึงแป้งเนี่ยวันนี้ใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบครับผมเอาประมาณช้อนนึงก่อนนะครับคือตอนนี้ไส้ของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ายังไม่ข้นไม่เหนียวนะเราจะมาทำเป็นไส้ลาซานญ่าก็อยากให้เป็นลักษณะเป็นครีมนิดนึงนะฮะก็อาจจะใส่แป้งลงไปผัดนะครับให้เป็นไส้มันแห้งๆหน่อยทีนี้ใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับค่อยๆใส่ละกันแล้วก็ผัดจนแป้งสุกวิธีการสังเกตว่าแป้งสุกเนี่ยก็คือดูถ้าเกิดแบบเขาเริ่มเดือดขึ้นมาแบบนี้อีกรอบนึงก็คือใช้ได้แล้วเฮ้ยเป็นไส้ที่ดูใสสะอาดมากนะนะดูคลีนเนาะดูเป็นต้มยำแบบโมเดิร์นนะชิมได้ไหมฮะเขาไม่ให้ชิมนี่แต่ก็เท็ดดี้ก็ทำทุกเทปจะคิดมากทำไม จริงๆอันนี้เนี่ยทำแล้วเก็บไว้ก็ได้นะไหมครับแล้วก็ห่อให้ดีแล้วก็เข้าตู้เย็นแช่ไว้โอเคช่วงหน้ามาเอาใจช่วยกันครับว่าลาซานญ่าต้มยำจานนี้ที่คุณเท็ดดี้เป็นคนคุมเกมนั้นจะออกมาเป็นยังไงสิ่งหนึ่งนะที่ผมอยากให้คุณรู้ไว้นะครับการโรยชีสเนี่ยเขาก็มีทักษะผมแนะนำให้คุณแตมข้างๆนิดนึงเดี๋ยวมันก็ไหลลงไปแล้วนะคุณใช่ไม่เป็นไรเหมือนไม่ได้ตั้งใจอ่ะสุ่มไว้นี่คุณตั้งใจนะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูข้าวเหนียวถั่วดำแช่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองกับน้ำพักไว้ประมาณ3ชั่วโมงนำข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงนึ่งในรังถึงนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ละลายกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันใส่ลงในข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองคนให้เข้ากันหมุนไว้ประมาณ20นาทีเทถั่วดำคัดเกรดพิเศษตราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงใส่ถั่วดำตราข้าวทองแช่น้ำจนนุ่มกับน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนถั่วดำสุกนุ่มปิดไฟแล้วกรองเอาเฉพาะเนื้อถั่วดำพักไว้เทกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะต้มจนส่วนผสมเดือดใส่ถั่วดำตราข้าวทองที่ต้มสุกแล้วคนจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักข้าวเหนียวมูนลงในภาชนะเสิร์ฟราดด้วยส่วนผสมถั่วดำพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวเหนียวถั่วดำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูชิฟฟ่อนมิลค์เค้กมาฝากกันค่ะผสมแป้งสาลีทำเค้กนมผงเต็มมันเนยดรายอีจิมินเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่แดงน้ำและน้ำมันพืชคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ทา
ใส่น้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีหรือจนกระทั่งตั้งยอดแล้วปิดไฟตักส่วนผสมไข่ขาวลงตะล่อมกับส่วนผสมแป้งจนเข้ากันดีตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ทั้ง2พิมพ์เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีเตรียมไว้วิธีทำบัตเตอร์ครีมนมละลายนมผงเต็มมาเนยปลายอิจิมินน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดน้ำและน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ตีเนยสดชนิดเค็มและเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีเติมส่วนผสมที่ละลายแล้วตีต่อด้วยความเร็วปานกลางอีก10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูเตรียมไว้สำหรับปาดเค้กวางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยบัตเตอร์ครีมนมให้ทั่วประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ทาบัตเตอร์ครีมเคลือบทั่วทั้งก้อนเค้กพร้อมตกแต่งให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีแล้วตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟ